อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ช็อตเค้กมาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีและผงฟูเข้าด้วยกันเติมน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนให้เข้ากันตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุด15วินาทีใส่น้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนกระทั่งตั้งยอดปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมไข่แดงคนตะล่อมจนเข้ากันดีตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กลงบนแผ่นรองเค้กปาดด้วยวิปปิ้งครีมวางสตรอเบอรี่สดให้ทั่วชิ้นปาดวิปปิ้งครีมทับอีกครั้งบีบตกแต่งขอบจากนั้นวางสตรอเบอรี่สดผ่าครึ่งให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตละลายให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ช็อตเค้กถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ